มจะไปรู้หรือว่าใครทำคนอื่นทำมาเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะทีพวกครอบครัวเขาไอ้ห้าศพยังไม่เห็นครอบครัวก็เดือดร้อนกันเลยอ่ะนึกออกไหมแล้วผมเนี่ยผมไม่ได้ทำแล้วผมก็บริสุทธิ์เฮ้ยผมต้องเดือดร้อนกับคนอื่นด้วยเลย24กุมภาพันธ์2565นายประสบโชคนิ่มเรืองรองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยอดีตนายกอบต.บางสมบูรณ์เคยออกมาปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าตนไม่ใช่คนบงการในคดีใช้อาวุธสงครามลอบยิงถล่มรถตู้นายยานกรโทประยูนนายกอบต.บางสมบูรณ์จังหวัดนครนายกจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บ2คนพร้อมยืนยันเสียงแข็งว่าภายในพื้นที่อบต.บางสมบูรณ์ไม่มีอิทธิพลและไม่มีมาเฟียผมไม่รู้ว่าใครจะได้ประโยชน์เพราะว่าผมไม่มีผลประโยชน์เอาแค่นี้แล้วกันผมไปพูดแทนคนอื่นไม่ได้ล่าสุดช่วงเช้าของวันที่20ธันวาคม2565ที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามบุกเข้าจับกุมตัวนายประสบโชคนิ่มเรืองตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาจ้างวานฆ่าและให้การช่วยเหลือผู้กระทำผิดหลบหนีการจับกุมโดยจับกุมตัวได้ที่โรงแรมเซ็นทราไบเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะสืบเนื่องมาจากกรณีที่มีกลุ่มคนร้ายประกบยิงรถของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยานกรโทประยูนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเป็นเหตุให้นายวัชระนุชแดงคนขับรถตำแหน่งที่ปรึกษานายกอบต.และนายสมชายบ้วงกาดตำแหน่งรองนายกอบต.บางสมบูรณ์ที่นั่งมาเบาะหลังคนขับเสียชีวิตส่วนนายกอบต.ได้รับบาดเจ็บถูกกระสุนเข้าที่แขนหัวไหล่และขารวม4นัดและถากเข้าที่ท้ายทอย 6-7 นัดเหตุเกิดช่วงกลางดึกเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถตามจับกุมตัวผู้ร่วมก่อเหตุได้3รายคือนายธวัชชัยศรีชาญนายภูริวัฒน์นิ่มเรืองหรือออสกุมารดำและนายนพดลอานทองอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกหรือสจ.เอี้ยงอายุ52ปีส่วนนายรัฐพลตันสุวรรณรัตน์หรือบิ๊กกุมารขาวผู้ต้องหาคนสำคัญอีกรายได้ตัดสินใจผูกคอฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดต่อมาเวลา 15:00 น.โดยประมาณของวันที่20ธันวาคม2565พลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกันแถลงผลการจับกุมตัวนายประสบโชคพร้อมยึดของกลางปืนสั้นขนาด 7.65 มม.1 กระบอกพร้อมเครื่องกระสุน6นัดจากการขยายผลสืบสวนสอบสวนต่อเนื่องจนกระทั่งทราบว่าเบื้องหลังของเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ใช้จ้างหวานให้กระทำผิดโดยวางแนวทางการสืบสวนโดยเริ่มจากการแกะรอยจากพยานหลักฐานของกลุ่มคนร้ายจนสามารถสืบทราบถึงตัวผู้ใช้จ้างหวานคือนายประสมโชคผู้ต้องหารายนี้และรวบรวมพยานหลักฐานจนมีการออกหมายจับและนำมาสู่การจับกุมในครั้งนี้ด้านพลตำรวจโทสมพงษ์กล่าวว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาเบื้องต้นในชั้นจับกุมยังให้การปฏิเสธแต่ยอมรับว่าเป็นคู่แข่งทางด้านการเมืองกับผู้บาดเจ็บสำหรับหลักฐานในคดีนี้มั่นใจว่าแน่นหนาพอควรส่วนมูลเหตุแรงจูงใจไม่ขอเปิดเผยเป็นความลับในสำนวนแกล้งจะกระทบรูปคดีแต่ยืนยันว่ามีหลายเรื่องไม่ใช่แค่การร้องเรียนเรื่องแพเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่พยายามรวบรวมหลักฐานทำอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมาส่วนกรณีที่นายรัฐพลตันสุวรรณรัตน์หรือบิ๊กกุมารขาวเสียชีวิตนั้นจากแนวทางการสืบสวนพยานต่างๆไม่ปรากฏหลักฐานว่าถูกฆาตกรรมน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายจากความกดดันและน้อยใจถ้าไม่ดีก็เรื่องการเมืองเป็นเรื่องพยานหลักฐานล้วนๆการทำแต่ละทีนั้นถ้าเผื่อต้องรวบรวมหลักฐานต้องมีฝ่ายสืบลงพื้นที่ก่อติดนะครับเรามีผู้ประกอบนะครับในการที่จะทำเข้าสู่หน่วยเพื่อฐานอำนาจในครับนะครับอันนี้ยืนยันให้เป็นเกี่ยวข้องกันเลยแต่เราทำตรงกับตรงงานนี้เพื่อในอนาคตพนักงานด้านหน้าระดับการเงินท้องถิ่นระดับภาคนะครับผู้ที่คิดจะใช้อำนาจที่คนต่างนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์บวกกฎหมายบ้านเมืองเราขณะที่พลตำรวจโทจิรภพกล่าวว่าการที่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่ยึดพยานหลักฐานเป็นที่ตั้งทำอย่างตรงไปตรงมาและจากหลักฐานที่มีอยู่พบความเชื่อมโยงเพียงพอที่จะออกหมายจับส่วนคดีทุจริตนำแพมาใช้ประโยชน์ส่วนตนนั้นเบื้องต้นก่อนหน้านี้ทางอบต.บางสมบูรณ์ได้ส่งตัวแทนเข้ามาแจ้งความไว้ที่บก.ปปป.ก่อนจะมีการส่งเรื่องไปยังปปช.ตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายซึ่งปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของปปช.เราได้รับแจ้งความจากทางอบต.บางสมบูรณ์นะครับคดีรับมาที่ปปป.นะครับแล้วก็ตามระเบียบกฎหมายเนี่ยจะต้องส่งที่ปปช.เราก็ได้ส่งไปตามระเบียบภายใน1เดือนนะครับปัจจุบันทางปปช.ไม่ได้ตอบกลับมาที่ทางปปป.ว่าท่านทางปปช.จะทำเองหรือว่าจะส่งให้ปปป.ทำต่อครับ
ทั้งนี้ในระหว่างที่ตำรวจควบคุมตัวนายประสบโชคไปสอบปากคำได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนเพียงสั้นๆว่าปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้และไม่รู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุส่วนจะเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองท้องถิ่นหรือไม่นั้นนายประสบโชคบอกว่าเป็นไปได้ทั้งหมดจึงขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม